ความเหงาความเหี่ยวนี่ไม่เหมือนกันนะอ๋อไม่เหมือนกันครับที่ว่าเหงานี่ก็คือว่าไม่มีสมาธิให้เกิดความเหงานะจิตฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านก็เกิดความเหงาได้ครับความเงียบคนละอย่างนะกับสมาธินะความเงียบนี่ทำให้จิตใจปกติถึงแม้ญาติโยมที่ผู้เฒ่าแก่อยู่ทั้งบ้านน่ะอย่าเอาความเหงาเข้ามาเอาแต่ความเงียบเข้ามาเงียบมันคือสงบมีธรรมะแต่ว่าถ้าเหงาแล้วมันไม่มีสงบวุ่นวายไปหมดฉะนั้นพระคุณเจ้าท่านอยู่นานๆอย่างหลวงปู่มั่นหลวงปู่แหวนหลวงปู่ฟั่นเนี่ยท่านมีสมาธิคือความเงียบตรงนี้นะอยู่คุ้มจิตใจท่านอยู่ตลอดไม่มีความเหงานะ